แฟนๆลุ้นเซอร์ไพรส์หลังลิซ่าแบ็คพิงค์ร่วมเฟรมศิลปินระดับโลกที่โคเชลล่าเปิดเผยเบื้องหลังทีมงานลาวดีลลิขสิทธิ์เพลงมาครองเซ็นสัญญามูลค่าพันล้านเรียกได้ว่ากลายเป็นที่ฮือฮาประจำทุกปีจริงๆสำหรับเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาอย่างโคเชลล่า2024ณแคลิฟอร์เนียที่ปีนี้ได้จัดได้ยิ่งใหญ่และเป็นที่พูดถึงผ่านโลกออนไลน์อย่างมากโดยในปีนี้ได้มีศิลปินชื่อดังระดับโลกรวมถึงผู้ชมจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมงานอย่างคับคั่งรวมถึงลิซ่าแบ็คพิงค์ที่ไม่พลาดมาร่วมงานนี้ด้วยเช่นกันล่าสุดก็กลายเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากหลังจากที่มีภาพร่วมเฟรมระหว่างลิซ่าและศิลปินรุ่นพี่อย่างชากิราที่ได้สร้างเซอร์ไพรส์ขึ้นแสดงบนเวทีพร้อมประกาศเวิลด์ทัวร์สำหรับอัลบั้มใหม่ที่ได้ถูกปล่อยออกมาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการปรากฏตัวของลิซ่าในงานโคเชล่าได้สร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเพราะเป็นการปรากฏตัวหลังจากที่เธอได้เซ็นสัญญากับค่าย RCA Records โดยมีโดจาแคทศิลปินร่วมค่ายที่เป็นเฮดไลเนอร์ในปีนี้ด้วยงานนี้แฟนๆก็ทั้งตื่นเต้นและลุ้นว่าโคเชล่าในปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรรออยู่หรือไม่โดยก่อนหน้านี้ลิซ่าก็ได้สร้างปรากฏการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หลังจากได้เปิดบริษัทลาวก็ได้โดดไปร่วมงานอย่างหลากหลายพร้อมทั้งข่าวดีในการเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับค่ายเพลง RCA Records ในการปล่อยผลงานเพลงซึ่งลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของลิซ่าล่าสุดทางเพจ Lisa Daily News LDN0327 ซึ่งเป็นเพจแฟนคลับแหล่งรวบรวมข่าวลิซ่านั้นได้มีการเปิดเผยว่าลิซ่าอยู่ภายใต้การดูแลของจูจงโจซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็น CEOของบริษัทลาวอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาบริหารของชินเซเกกรุ๊ปและยังเป็นคนที่ดูแลการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อทั้งบริการสตรีมมิ่งและบริษัทอื่นๆรวมถึงเป็นอีกหนึ่งเบื้องหลังของความสำเร็จของแบ็คพิงค์นอกจากนี้แล้วยังได้มีการเปิดเผยเบื้องหลังความสำเร็จที่ได้เจรจากับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง RCA Records จนทำให้ลิซ่าแบ็คพิงค์ได้ครอบครองลิขสิทธิ์เพลงรวมถึงการเซ็นสัญญาในมูลค่ามหาศาลนั่นก็คือโจชัวบินเดอร์ทนายความคนใหม่ของลิซ่าโดยบิลบอร์ดได้เสนอชื่อโจชัวเป็นหนึ่งในทนายความที่ดีที่สุดในวงการเพลงในปี2024และนิตยสารวาไรตี้ก็ได้ยกให้เป็นทนายที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์บิสเนสจาก LA อีกด้วยและเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอาร์ททอยที่เป็นที่โด่งดังและฮิตไปทั่วโลกโซเชียลอย่างลาบูบูตุ๊กตาสัตว์ประหลาดตัวจิ๋วฟันยักษ์หรือเบบี้มอนสเตอร์น้อยที่มาในชุดกระต่ายดวงตากลมโตปากกว้างฟันหยักไม่มีหางซึ่งได้กลายเป็นที่สั่นสะเทือนวงการเข้าไปอีกเมื่อลิซ่าแบ็คพิงค์ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่าน IG Story ที่กำลังแบกกล่องอาร์ททอยลาบูบูมากาลองแบบยกกล่องและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าลิซ่าจะดูอินเลิฟหนักมากลงลักษณะความน่ารักสุดแสบของเจ้าบูบูแบบสุดๆออกมาโพสต์ภาพผ่าน IG Story ได้เผยให้เห็นอาร์ททอยลาบูบูคอลเลกชันใหม่ซึ่งเธอนั้นได้จัดเต็มครบทั้ง2เวอร์ชันโดยสตอรี่แรกลิซ่าได้โพสต์ภาพลาบูบูเบบี้มอนสเตอร์ตัวจิ๋วในชุดเอี๊ยมมีดอกไม้ติดที่อกห้อยกระเป๋าอยู่และคลิปถัดมาเป็นวิดีโอที่เธอนั้นกำลังเปิดกล่องเจ้าเบบี้มอนสเตอร์ตัวใหญ่ขนาด40เซนติเมตรมาพร้อมกับชุดแบบจัดเต็มซึ่งงานนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะฟินหนักมากพอลิซ่าเปิดกล่องด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและกอดเจ้าตุ๊กตาตัวน้อยด้วยความดีใจสำหรับความน่ารักนี้คือคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของลาบูบูที่มีการเปิดจำหน่ายในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นรุ่น The Monster Almost Hidden Silly Figure ซึ่งเจ้ามอนสเตอร์น้อยตัวนี้จะมาในลุคใหม่ด้วยทรงผมสีเทาสุดเท่ในชุดเอี๊ยมยีนและหมวกบักเก็ตพร้อมทองโลกกว้างในคอลเลกชันนี้จะมี2ขนาดด้วยกันก็คือไซส์รุ่นเล็กที่สามารถเป็นพวงกุญแจพกห้อยกระเป๋าได้ความสูงอยู่ที่17ซมชุดโดยรวมจะเหมือนกันแต่สามารถถอดแยกออกมาได้เป็นหมวก1ชิ้นและทั้งชุด1ชิ้นจะมีดอกไม้สีขาวน่ารักนุ่มนิ่มแปะที่หน้าอกไม่มีรองเท้าราคาประมาณ850บาทและไซส์ใหญ่สูง40ซมชุดโดยรวมก็จะเหมือนกันแต่สามารถถอดแยกชิ้นได้เป็น4ชิ้นได้แก่หมวกบักเก็ต1ชิ้นเสื้อสีขาว1ชิ้นเอี๊ยมยีน1ชิ้นและรองเท้า1คู่ราคาอยู่ที่ 2,690 บาทซึ่งสาวลิซ่าได้ลงสตอรี่เจ้าบูบูแบบรัวๆแบบนี้ก็ทำเอาสาวกอาร์ททอยถึงกับแห่แซวกันยกใหญ่ว่าราคาของเจ้าบูบูคงจะพุ่งทะยานอีกแน่ๆและยิ่งไปกว่านั้นใครหลายคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลาบูบูรุ่นมากาลองนั้นหายากก็คงจะยากขึ้นไปอีกเพราะลาบูบูคงจะกลายเป็นแรร์ไอเทมที่ใครๆก็อยากมีขึ้นแทนเป็นตัวตึงอาร์ททอยแห่งปีเลยทีเดียว